วันที่23มิถุนายน64ประกาศผลสอบนักเตะสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษหลังเอาชนะทีมชาติสาธารณรัฐเช็กไป 1-0 ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูโร2020รอบแบ่งกลุ่ม B นัดสุดท้ายเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มได้สำเร็จจอแดนพิกฟอร์ด GK7 เล่นบอลกับเท้าได้ดีพุ่งปัดลูกยิงของโทมัสโฮเลสได้อย่างสุดยอดคายวอลเกอร์ 7.5 เกมรับเนียนกริฟทำได้ดีในสถานการณ์ขับขันจอนสโตน 7.5 แทบไม่มีข้อผิดพลาดช่วยบล็อกลูกยิงของโทมัสซูเชคลูกชอ 7.5 เติมเกมรุกและประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีทางฝั่งซ้ายมีความกล้าหาญพร้อมเข้าสกัดโดยไม่กลัวเจ็บมีจังหวะเปิดบอลไปฉลาบเกือบเข้าแฮร์รี่แม็กควาย 8เป็นหัวใจสำคัญในเกมรับช่วยสกัดช่วยเคลียร์บอลและที่สำคัญมีจ่ายบอลทะลุช่องสวยๆให้แฮร์รี่เคนลุ้นทำประตูด้วยควินฟิลิป 7ทำงานหนักคอยคุมจังหวะในแดนกลางทั้งรุกและรับดีแคลนไรท์ 6.5 เล่นเป็นกองกลางตัวรับอย่างเต็มตัวช่วยสกรีนบอลก่อนถึงแนวรับได้ดีบูกาโยซากา 7ได้โอกาสลงเป็นตัวจริงมีความวุ่นวาบใช้ความเร็วพาบอลขึ้นหน้าได้อย่างอันตรายเล่นงานกองหลังเช็คได้หลายครั้งแจ็คกรีลิช 7.5 เป็นอีกคนที่ได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงเสียทีซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ทำให้ผิดหวังอาศัยความคล่องตัวในการสร้างสรรค์เกมเรียกฟาวได้หลายครั้งและจัดไป1แอสซิสต์จากการเปิดบอลให้ราฮีมสเตอร์ลิงมงทำประตูชัยราฮีมสเตอร์ลิง 7.5 ครึ่งแรกได้หลุดไปกระดกบอลข้ามผู้รักษาประตูแต่บอลไปชนเสาอย่างน่าเสียดายแต่ก็มาทำประตูชัยให้ทีมจากลูกโมงหาพื้นที่ในการจบสกอร์ได้ดีแฮร์รี่เคนเจ็ดเก็บบอลแดนหน้าได้ค่อนข้างดีมีจังหวะซัดในเขตโทษแต่โดนปัดออกไปอย่างน่าเสียดายจอแดนเฮนเดอร์สัน 6.5 ยิงเข้าประตูไปแต่ถูกจับล้ำหน้าจูดเบลลิงแฮม 6ลงมาเพิ่มความสดมีความกระตือรือร้นช่วยย่างบอลจนทำให้เฮนเดอร์สันได้ลุ้นทำประตูจาดอนซานโช 5.5 ได้บอลค่อนข้างน้อยแต่ก็เป็นสัญญาณดีที่ได้รับโอกาสลงสนามเสียทีมาคัสแรดฟอร์ด 5.5 ยังทำอะไรไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันมากนัก